บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีลอะซีมอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลานะบียินามุฮัมมัดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเกียรติของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลลาห์ดีใจนะครับที่ยังเหลือพี่น้องอยู่นะครับอากาศก็ระอุพอสมควรนะแต่ว่ายังมีพี่น้องที่นะครับอยู่กับพวกเราเพราะว่าผมเชื่อนะครับว่าพี่น้องเนี่ยใฝ่รู้แล้วก็ใส่ใจในเรื่องของศาสนานะครับเพราะพี่น้องกลัวว่าในโลกหน้าในวันอาคิเราะห์เนี่ยมันร้อนกว่านี้นะครับมันร้อนกว่านี้ก็ทนร้อนทนระอุอีกสักพักหนึ่งผมเข้าใจว่าเดี๋ยวอิหมัมซื้อที่ได้แล้วก็จะจัดงานสร้างโรงใหม่เดี๋ยวพอมีโรงที่นี่สบายแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะสร้างเมทัลชีทนะครับเอาให้ใหญ่ไปเลยนะแล้วก็จัดบรรยายก็จะได้สบายจะได้รับความสะดวกมากกว่านี้ก็ค่อยเป็นค่อยไปนะครับการจัดงานของมัสยิดนูรุญญันนะห์แต่ละครั้งนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ถือว่าได้รับการตอบรับจากมวลหมู่พี่น้องปวงสบรุษนะครับที่เป็นสบรุษประจำแล้วก็ที่เป็นสบรุษสัญจรทั่วไปด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงร้านรวงต่างๆที่ได้มอบนะครับอาหารข้าวหวานทุกสิ่งทุกอย่างมาเพื่อที่จะปรุงแล้วก็จัดเลี้ยงเป็นการกุศลให้กับงานนะครับผมทราบว่าหลายสิบนะ60-70ร้านเลยวันนี้ทั้งหมดนี้นะครับขอดูอาจารย์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้เป็นผลบุญความดีที่หนักในตาชั่งของพี่น้องทุกท่านเลยแล้วบ่ายๆแบบนี้เนี่ยนะครับยังมีพี่น้องอยู่ร่วมกิจกรรมกับพวกเรานะครับผมขอบคุณพี่น้องทุกท่านเลยหัวข้อที่ทางคณะกรรมการนะครับได้ให้ไว้ก็คือมารยาทนะครับศรัทธาชนกับมารยาทอันดีนะครับจำไม่ผิดเดิมทีผมมีโปรแกรมการบรรยายให้ความรู้กับพี่น้องในช่วงของ11 นาฬิกาถึงวุฮรีนะครับคู่กับท่านอาจารย์อับดินฮัสซันนะนะผมก็ประสานงานกับท่านอิหม่ามนะครับว่าช่วง11โมงเนี่ยทั้งผมทั้งอาจารย์อับดินเนี่ยไม่สะดวกนะครับอาจารย์อับดินบรรยายที่สันติชนผมบรรยายที่คอยริสุนนะนะครับแต่ว่าอิหม่ามก็ใส่มาให้เอาตรงช่วง11โมงนะครับผมก็เลยประสานงานรอบที่2บอกว่าผมคงต้องมาพบกับพี่น้องในช่วงของหลังซุฮรีแทนนะครับก็ยะซากุมุลลอฮ์ค่อยรอนส่วนอาจารย์อบีดินทราบว่าแกสลับกับวิทยากรในช่วงเช้าที่สันติชนแกก็ไปสันติชนเช้าแล้วก็มาที่นี่ทันนะครับก็ทั้งหมดนี้เป็นพระประสงค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมดเลยแต่ที่น่าชมก็คือผัดมีอร่อยนะอิหม่ามวันนี้นะผัดมีอร่อยแกงเผ็ดมะเขืออร่อยนึกถึงบ้านคนตายเลยนะตัวหนูนึกถึงบ้านคนตายเลยนี่นี่มีปลาเค็มปลาวงนะแล้วผัดเส้นแกงร้อนโอ้โหแตงโมสับปะรดนะนึกถึงบ้านคนตายอ้าวคุยเรื่องมารยาทนิดหนึ่งนะครับวันนี้เรื่องมารยาทนะครับอาจารย์อามีนบอกแล้วว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงบุคลิกภาพนะครับบุคลิกภาพของมุสลิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมื่อเรารู้ว่ามารยาทคือนะครับส่วนที่จะเป็นดัชนีชี้วัดความสมบูรณ์หรือความพร่องของการมีอีหม่านการศรัทธาของเราได้เป็นอย่างดีนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงโปรดทรงชอบนะกับการที่เราจะรักษามารยาทไว้โดยเคร่งครัดมีหะดีษซอฮีหะห์บทหนึ่งรายงานจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านกล่าวเป็นบทโอวาทสั้นๆนะแต่น่าจะเป็นประเด็นสนทนาโดยเฉพาะผมจะต่อยอดจากท่านอาจารย์อามีนนะครับที่พูดเกี่ยวกับเรื่องของมารยาทในการสื่อสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะขัดนะครับมีความขัดแย้งอะไรแบบนี้นะครับทำอย่างไรที่นะครับเราจะรังสรรค์สิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นด้วยเนี่ยด้วยการใช้สื่อใช้มารยาทที่ดีในอิสลามหะดีษรายงานจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอินนัลลอฮะตะอาลายุฮิบบุมะการิมัลอัคลากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงรักทรงโปรดทรงชอบนะครับจรรยามารยาทที่ดีวะยักรอฮุซัฟซาฟาและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงเกลียดทรงไม่ชอบความกลักขะนะความไร้มารยาทคนไม่มีวินัยคนไม่มีกติกาที่
สังคมโดยส่วนรวมเขายอมรับว่าเป็นมารยาทที่ดีที่ไม่ขัดกับหลักการศาสนานะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ไม่ทรงโปรดไม่ทรงชอบคนที่มีพฤติกรรมแบบนั้นฉะนั้นเรื่องของมารยาทนะครับโดยเฉพาะประเด็นที่ท่านอาจารย์อามีนได้พูดถึงก็คือการที่เรารู้จักที่จะเรียกว่ามีฮิกมะห์ในการที่จะใช้นะครับเป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งนะครับในการที่จะเลือกใช้พฤติกรรมนะครับหรือพฤติการต่างๆที่จะเป็นสื่อในการพูดคุยในการแสดงออกที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์มากกว่าที่จะเกิดเป็นความผิดหรือโทษนะครับเป็นโทษเพราะว่าโดยปกติแล้วนะครับที่ในหลักของฟิกเนี่ยเขาบอกอัตตัสรุฟฟิรออียะติมะนูตุนบิลมัสลาฮะการกระทำใดก็แล้วแต่ที่เราจะคำนึงถึงประชาชนโดยรวมนะครับหรือผู้คนโดยรวมนะครับให้เราคำนึงถึงสิ่งที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดอันจะเกิดขึ้นกับศาสนาของเราเกิดขึ้นกับสังคมมุสลิมของเรานะครับเป็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าที่เราจะคำนึงถึงนะครับความสะดวกสบายหรือประโยชน์ส่วนตัวของพวกเราผมเห็นด้วยนะครับที่อาจารย์อามินยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นะครับกรณีที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านปรามซอฮาบะห์นะครับท่านปรามซอฮาบะห์กลุ่มหนึ่งที่ลุกขึ้นไปเพื่อที่จะระงับพฤติกรรมโดยทันทีทันใดกับชายคนหนึ่งที่นะครับเข้ามาในมัสยิดของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็นะครับปัสสาวะนะครับไม่เลือกที่ซึ่งในความรู้สึกของเราหรือของคนทั่วไปก็แน่นอนแล้วครับว่าถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมเลยนะครับในการที่จะมาขับถ่ายแม้จะเป็นปัสสาวะก็ตามในบริเวณมัสยิดมัสยิดถือเป็นศาสนสถานเป็นบุญยสถานเป็นสถานที่อันทรงเกียรติไม่สมควรอย่างยิ่งนะครับในการที่จะใช้เป็นสถานที่สำหรับขับถ่ายแม้กระทั่งทิ้งขยะสิ่งปฏิกูลก็ยังผิดหลักการศาสนาแล้วนี่มายืนฉี่ต่อหน้าคนแบบนี้ใช่ไหมครับถือว่าไร้มารยาทนะครับแล้วก็เป็นการทำให้เกิดความสกปรกเกิดเป็นนายิสกับมัสยิดของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยเจตนาที่ดีนะครับที่ซอฮาบะห์ลุกฮือไปเพื่อที่จะไประงับพฤติกรรมแต่ว่านะครับการระงับพฤติกรรมด้วยวิธีที่ไม่เหมาะสมเนี่ยมันกลายเป็นก็ได้ไม่คุ้มเสียนะครับได้ไม่คุ้มเสียอาจจะเป็นเหตุให้ซอฮาบะห์คนนั้นนะครับได้รับบาดเจ็บขึ้นมาก็ได้หรืออาจจะทำให้นะครับนายิสนะครับมันกระจายมันกระเซ็นนะครับเปื้อนพื้นของมัสยิดมากกว่าเดิมก็ได้นะครับหรืออาจจะทำให้เกิดการกระทบกระทั่งทะเลาะเบาะแว้งกันนะครับระหว่างซอฮาบะห์กับชายคนนั้นก็ได้หลายๆอย่างที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคำนึงถึงฉะนั้นหลักของฟิกเมื่อสักครู่นะที่เขาบอกนะครับในกออิดะห์ในซิยาซะห์ชะรออียะห์นะตัสรุฟฟิรออียะห์มะนูตุนบิลมัสลาฮะการที่เราจะตัดสินใจทำอะไรสักอย่างให้เราคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดอันจะเกิดขึ้นกับส่วนรวมไม่ใช่เกิดขึ้นเป็นการส่วนตัวหรือกับองค์กรหรือกับอุดมการณ์อะไรสักอย่างหนึ่งแต่ต้องเกิดขึ้นในภาพรวมนะครับเป็นภาพรวมตอนนี้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะใช้ความสุขุมลุ่มลึกของท่านนะครับบอกกับซอฮาบะห์บอกว่าดะอูฮุปล่อยเขาฉี่ไปก่อนนะครับปล่อยเขาฉี่ไปก่อนนะครับจนกระทั่งซอฮาบะห์ท่านนั้นนะครับก็ต้องรู้สึกตัวแล้วครับเอ๊ะมุกี้ลุกฮือมาฮึบมาจะมาจัดการเราแต่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกให้ซอฮาบะห์หยุดก่อนปล่อยให้เราฉี่มันจะเป็นการกระตุกสำนึกของซอฮาบะห์คนนั้นให้รู้สึกตัวไปโดยอัตโนมัติเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วเขาก็พร้อมที่จะรับฟังแต่ถ้าทุกคนใช้ความรุนแรงนะครับใช้ความรุนแรงในการระงับพฤติกรรมแน่นอนซอฮาบะห์คนนั้นก็ต้องสู้ครับต้องสู้นะครับแต่เนี้ยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าหยุดก่อนปล่อยให้เขาฉี่ไปเจ้านี่หุนหันพันแล่นกันแล้วเกินไปหาน้ำมารอซูลเลยใช้ให้ซอฮาบะห์ไปหาน้ำมาเลยนะครับพอไปหาน้ำมาเสร็จอารีกูไปเทน้ำรถคาบปัสสาวะของเขาให้มันซึมลงไปในทรายให้เรียบร้อยอันนี้เป็นวิธีการแก้ปัญหานะครับเป็นวิธีการแก้ปัญหาของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นการเบี่ยงเบนเป้าหมายของซอฮาบะห์ในการที่จะใช้ความรุนแรงนะครับในขณะนั้นนะครับโดยการให้ซอฮาบะห์ทำกิจกรรมอื่นทดแทนก่อนก็คือเดินไปหาน้ำตามซอฮาบะห์กลุ่มนั้นมัวแต่จ้องหน้าซอฮาบะห์คนที่ไปยืนปัสสาวะคนนั้นแหละครับซอฮาบะห์คนนั้นก็เกรงซอฮาบะห์คนนั้นก็วางตัวไม่ถูกแต่ซอฮาบะห์นะครับพอรอซูลุลลอฮ์เห็นสถานการณ์ไม่สู้จะดีรอซูลุลลอฮ์ก็ผ่อนคลายสถานการณ์ให้ซอฮาบะห์กลุ่มนี้ไปขยับขยายกันลุกไปช่วยกันหาน้ำมานะครับ
ไปหาดานูบไปหาคนโทหากระป๋องมาใส่น้ำมาแล้วก็มาราดคราบปัสสาวะของซอฮาบีคนนั้นเพื่อให้มันซึมอันนี้เป็นวิธีการนะครับแก้ปัญหาเบื้องต้นโดยการเปลี่ยนนะครับปรับพฤติกรรมของซอฮาบะนะครับเบี่ยงเบนความสนใจของซอฮาบะที่จะไปพุ่งเป้าไปที่ซอฮาบะคนนั้นคนเดียวคนผิดคนนั้นคนเดียวให้ครับคิดใหม่และปรับทัศนคติใหม่ซอฮาบะก็นะครับไปหาน้ำมาแล้วก็มาช่วยกันราดทำความสะอาดบริเวณที่มีคราบปัสสาวะของซอฮาบะคนนั้นเสร็จแล้วนะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เรียกซอฮาบะทั้งหมดมาอบรมนี่เป็นการสร้างทัศนคติและเป็นการปรับแก้ปัญหาจากความรุนแรงใช้วิธีการที่เรียกว่าเป็นการสื่อสารในเรียกภาวะขัดแย้งอันนี้พวกเราน่ามาใช้นะครับโดยเฉพาะปัญหาความขัดแย้งในเชิงฟิกในเชิงมัสอะลาอะไรก็แล้วแต่ดูวิธีการของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลสอนเมื่อสักครู่สอนวิธีชำระไปแล้วแล้วรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็สอนเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยเรียกมานับนะครับที่เป็นความสมเหตุสมผลในการที่ต้องใช้นะครับรอซูลห้ามเรื่องอะไรจะบอกว่าห้ามปัสสาวะเนี่ยแต่รอซูลยังไม่บอกแต่รอซูลบอกแท้จริงมัสยิดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะมีไว้เพื่ออะไรครับมีไว้เพื่อละหมาดมีไว้เพื่อละหมาดสอนซอฮาบะห์ทุกคนเลยมัสยิดของอัลเลาะห์เนี่ยที่เราปลูกกันเราสร้างกันเนี่ยเอาไว้ละหมาดนะเอาไว้อ่านกุรอานนะเอาไว้ซิกรุลลอฮ์นะแสดงว่าเอาไว้เยี่ยวไม่ได้ไม่ใช่ที่ขับถ่ายใช่ไหมครับซอฮาบะห์เขารู้ตัวทันทีเลยอ๋อนี่เราใช้ผิดวัตถุประสงค์นั้นมัสยิดมีเอาไว้อ่านกุรอานมีเอาไว้ละหมาดมีเอาไว้ซิกรุลลอฮ์มีเอาไว้เรียนรู้เรื่องของศาสนาถ้ามีเอาไว้ร้องนะเสพได้มั้ยกวาบิดินฮะมีเอาไว้เล่นกลได้มั้ยมัสยิดอ๋อนี่แสดงว่าใช้มัสยิดผิดวัตถุประสงค์งั้นจัดงานมัสยิดมีเล่นกลไม่ได้มีประกวดนกเขาไม่ได้นะอย่าไปมีของที่มันไม่ถูกวัตถุประสงค์นะเราก็พยายามนี่สอนให้เข้าใจนะครับรอซูลุลลอฮ์บอกไปเอาน้ำมาสอนวิธีราดนี่สอนฟิกแหละสอนอัคลากสอนเรื่องอื่นๆที่อะไรที่จะเป็นเหตุเป็นผลเพื่อใหเกิดทัศนคติที่ถูกต้องอันนี้คือมารยาททั้งหมดเลยนะครับรอซูลุลลอฮ์บอกเอาจำนะต่อไปนี้มัสยิดไว้ใช้ละหมาดมัสยิดเอาไว้อ่านกุรอานมัสยิดเอาไว้ซิกรุลลอฮ์ฉะนั้นจึงไม่เป็นการสมควรเลยที่จะทำให้มัสยิดบ้านของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสกปรกโดยเฉพาะสกปรกที่เป็นนายิสที่ศาสนาถือว่าเป็นสิ่งสกปรกสกปรกด้วยขยะด้วยสิ่งปฏิกูลเก็บกวาดได้แต่เวลาสกปรกด้วยนายิสยิ่งอะไรครับยิ่งต้องชำระด้วยวิธีการที่ศาสนาบัญญัติแล้วถ้าสกปรกด้วยยิ่งสิ่งที่เป็นชิริกล่ะวะอันนัลมัสยิดะลิลลาฮิฟะลาตะดูมะอัลลอฮิอะฮดาสอนเพิ่มเป็นบทเรียนไปได้อีกตั้งหลายเรื่องเลยถ้าเรารู้จักใช้วิธีที่จะประยุกต์ต่อยอดจากรูปแบบการสอนของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาล่ะสมเหตุการณ์จบเรียบร้อยแล้วไคลแม็กซ์ของเรื่องอยู่ตรงนี้กวาบีดินชายหนุ่มคนนั้นนะพอคุยเสร็จเรียบร้อยแล้วลารอซูลลุกขึ้นลาสลามอะไรขึ้นเป็นแล้วก็สะบัดตูดไปไหนแล้วเล่นรุมเราคนเดียวอย่างนี้นะดีไม่ดีนะเราสู้เราสู้ไม่ใช่สกอตสู้ป่ะสู้นะฟังซอฮาบะห์คนนี้พูดนะครับซอฮาบะห์คนนี้มันก็เวลาเราใช้วิธีผิดเหมือนที่อาจารย์อามีนบอกแล้วพูดดีกับเขาร้อยเรื่องเขาจำไม่ครบทั้งร้อยเรื่องหรอกแต่พอพูดผิดหูหนึ่งครั้งเท่านั้นแหละเขาจำยันตายเลยมันว่ากูไม่ดีใช่ป่ะจำเรื่องนั้นนะเรื่องเดียวเนี่ยแหละจำฝังใจเลยซอฮาบะห์คนเนี้ยนะครับพอลารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก่อนที่เขาจะเดินออกจากมัสยิดยกมือท่วมหัวเลยอัลลอฮุมมัรฮัมนีวะรฮัมมุฮัมมัดันอัลลอฮ์ครับขออัลลอฮ์เมตตาผมกับคนที่ชื่อมุฮัมมัดที่ใจดีคนนี้คนเดียวพอวะลาตัรฮัมมานาอะฮะดันเนี่ยที่ยืนหัวโดนเนี่ยไม่ต้องไปเมตตามาอีกต่อไปมันใจดำกับผมมันใจร้ายกับผมฮุบีดินเขาฝังใจเลยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเออเยอะไปเยอะไปเยอะเยอะกอดฮะยัตตะวาซีอันแกจะไปให้อัลลอฮ์ใจดำกับเขาได้ยังไงล่ะอัลลอฮ์ทรงไพศาลอัลลอฮ์ทรงไพบูลย์แกจะไปบอกให้อัลลอฮ์เมตตาข้ากับเองสองคนแล้วซอฮาบะห์คนอื่นล่ะซอฮาบะห์คนอื่นเขาก็เจตนาดีแต่ว่าเขาใช้วิธีผิดเท่านั้นแหละเหมือนที่อาจารย์อามีนบอกนะดังนั้นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอเวลาท่านทำแล้วด้วยวิธีที่ดีท่านได้มิตรแต่มิตรไหมซอฮาบะห์คนนั้นไม่โกรธมีน้ำซ้ำเชิดชูเทิดทูนท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยซอฮาบะห์อีกกลุ่มนึงก็หวังดีเหมือนกันแหละแต่ใช้วิธีผิด
ใช้วิธีผิดใช่ไหมครับรอซูลก็หวังดีเหมือนกันไม่อยากให้มัสยิดเปื้อนซอฮาบะห์กลุ่มนี้ก็ไม่อยากให้มัสยิดเปื้อนแต่พูดด้วยคำพูดที่ไม่อาจจะไม่ถูกวิธีใช้วิธีการที่ไม่ถูกวิธีฉะนั้นอัลกุรอานจึงแนะนำเป็นหลักสูตรเป็นนโยบายเลยนะครับนะดูเวลาก่อนอัลลอฮ์บอกยังไงอุดออิลาซาบีลิร็อบบิกะบิลฮิกมะติวัลมาวอิซะติลฮะซะนะอันนี้เป็นนโยบายเลยมุฮัมมัดเวลาเจ้าจะไปเทศนากับใครไปสอนใครไปด่าว่าใครก็แล้วแต่เนี่ยท่านต้องรู้จักที่จะใช้ฮิกมะฮิกมะเนี่ยตามศัพท์ทางมนต์วิทยาก็แปลว่าวัดอุชัยฟีมะฮัลลิฮิรู้จักที่จะจัดวางสิ่งของหรือวัสดุอุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่ให้มันถูกเรื่องถูกราวถูกที่ถูกเวลาที่เขาเรียกว่ากาลเทศะรู้จักกาละรู้จักเทศะเวลานี้สมควรแบบนี้ที่นี้สมควรใช้แบบนี้นี่คือฮิกมะวัลมาอิซะติลฮะซะนะและเลือกใช้คำพูดการเจรจาการสนทนาคำตักคำเตือนที่มันดีที่มันเป็นประโยชน์มากกว่าที่จะเป็นโทษถ้าพูดแล้วก่อศัตรูอย่าไปพูดถ้าพูดแล้วเป็นเรื่องอย่าไปพูดไปพูดโอกาสอื่นใหม่ใช่ไหมครับเราก็เลยแนะนำต่ออิดฟะบิลลาติฮิอัสซันถ้าถึงคราวจะต้องถึงขั้นโต้แย้งตอบโต้กันนั้นขัดแย้งกันอะไรก็แล้วแต่ให้เลือกใช้วิธีที่ดีที่สุดวิธีที่ดีที่สุดก็คือฮิกมะห์กับมาวอิซะห์แหละมีอะไรดีไปกว่าฮิกมะห์ไหมครับฮิกมะห์นี่ในตัฟซีรอธิบายหมายถึงกิดกุรอานก็ได้หมายถึงซุนนะห์ก็ได้และหมายถึงอัลกะลิมาห์ที่ดีอัลกะลิมาตุตอยยิบะห์คำพูดที่ดีที่ใช้ในภาวะสื่อสารในขณะที่มีการขัดแย้งนี่ทั้งหมดเนี่ยดีทั้งหมดเลยแล้วถ้าเราใช้วิธีที่ดีใช้คำพูดที่ดีผลที่จะเกิดขึ้นนะครับฟาอิซัลละซีบัยนะกะวะบัยนะฮูอะดาวะตุนต่อให้เป็นอริศัตรูห้ำหันกันมาแค่ไหนก็แล้วแต่นะครับจะอาฆาตมาดร้ายกันมาแค่ไหนก็แล้วแต่แต่พอใช้วิธีที่ดีเนี่ยคนที่เป็นศัตรูเนี่ยจะกลายมาเป็นนะครับกันนะฮูวะลียุนอามีมเขาจะกลายมาเป็นมิตรทันทีเลยซอฮาบะห์คนนั้นน่ะอยากจะมาฟังเทศนามาฟังท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนใช่ไหมครับอยากจะมาสอนเหมือนกับซอฮาบะห์คนอื่นอยากเรียนศาสนาก็รอซูลอยากรอซูลแต่พอเวลาเจอซอฮาบะห์กลุ่มนู้นใช้วิธีที่จะรุนแรงหน่อยรู้สึกรับไม่ได้ใช่ไหมครับอันนี้คือเป็นปฏิกิริยาเขาเรียกรัดดุนฟิอลียุนนะครับในวิชาจิตวิทยาเขาเรียกรัดดุนฟิอลียุนนะครับเหมือนกับที่เราเรียนวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับทฤษฎีแอคชั่นรีแอคชั่นทำกับเขาแบบไหนเขาก็ทำเหมือนกับเราแบบนั้นเราอยากให้ผมอยากให้กวาบิดินยิ้มให้ผมเนี่ยผมแยกเขี้ยวใส่กูดินยิ้มเรื่องอะไรต่อยใช่ไหมผมอยากให้กูดินยิ้มให้กูดินผมก็ต้องยิ้มก่อนอยากให้เขายิ้มก็ต้องยิ้มให้กับเขาเขาจะได้ยิ้มให้เรางั้นซอฮาบะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาละหวังดีเจตนาดีแต่ว่าพอสัญญาณออกไปผิดวิธีนะครับมันก็เลยทำให้เกิดเรียกว่าความเสียหายที่มันอาจจะเกิดขึ้นและอาจจะรุนแรงเพียงแต่ว่ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยความลุ่มลึกของท่านด้วยความมีฮิกมะห์ของท่านท่านก็รีบจัดการด้วยวิธีการที่เหมาะสมอันนี้แหละที่เขาเรียกว่าฮิกมะห์รู้จักที่จะใช้กุศโลบายรู้จักที่จะใช้วิธีการต่างๆที่มีความเหมาะสมและรู้จักที่จะประเมินสถานการณ์เลือกใช้วิธีที่อาจจะแตกต่างกันเพื่ออะไรครับเพื่อความสำเร็จผลที่มากกว่าฉะนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลือกใช้วิธีนะครับโดยเฉพาะในกรณีที่มันสุ่มเสี่ยงต่อการที่จะเกิดผลเสียหรือความเสียหายที่รุนแรงมากกว่ารอซูลก็จะหลีกเลี่ยงแล้วก็ใช้วิธีที่รอซูลคาดว่าน่าจะเปลี่ยนมาเป็นประโยชน์ให้ได้มากที่สุดวันซืนผมไปบรรยายที่บางแรกตรงนั้นนะตรงแซเตปนะครับอะไรนะของใหญ่เฮอของใหญ่เฮอตอนนั้นเขาเรียกหลายชื่อของใหญ่เฮอบางเตยล่างเสรีไทยเยอะแยะไปหมดเลยสุราเซเตปรู้จักนะสุราเซเตปนะครับผมเล่าให้พี่น้องฟังเรื่องหนึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะท่านอิหม่ามอิบนุฮัยยัตเอาเรื่องนี้มาเล่าไว้ในหนังสือนะครับในอุซดุลกอบะนะครับฟีมาริฟะติมาฟีมาริติซอฮาบะนะครับประวัติของซอฮาบะคนหนึ่งนะครับซอฮาบะท่านเนี้ยนะครับเดิมทีก่อนที่จะมาเป็นซอฮาบะเนี่ยเป็นยูฮูดหัวรุนแรงเลยแต่ว่ามีอิทธิพลแล้วก็มีฐานะปล่อยเงินกู้รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราไม่ได้มีฐานะอู้ฟู่มั่งคั่งอะไรนะรอซูลเราก็ค่อนข้างจะลำบากนะค่อนข้างจะเดือดร้อนอัตคัดมากนะครับ
บางวันกลับมาจากข้างนอกไอ้ชามีอะไรกินบ้างเนี่ยบางไม่ได้กินมาตั้งหลายวันละไอ้ชาบอกวันนี้ไม่มีอะไรเลยสองวันที่แล้วก็ไม่ได้กินไม่ได้มีอะไรเลยรอซูลก็เลยบอกงั้นบางบวช ดีกว่าปะพวกเราบวชกันนี่คือความอดของอดอยากของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมงั้นรอซูลใช้วิธีในการที่จะไปยืมสตังค์นะครับของคนอื่นมาเงินยืมเงินยืมทองมาเพื่อที่จะมาซื้อหาอาหารให้กับคนในครอบครัวให้กับภรรยามีอยู่ครั้งหนึ่งรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปยืมเงินนะครับจากยะฮูดคนนึงมานะครับซึ่งซอฮาบะห์หลายคนรู้เหตุการณ์ตรงนี้นะครับตอนนี้รอซูลบอกสัญญาว่าเดี๋ยวปลายเดือนจะชำระคืนให้ตอนนี้ยังไม่ทันสิ้นเดือนเลยยะฮูดเนี่ยนะครับมันก็มาเดินวนอยู่หน้าบ้านนั่นแหละเที่ยวไปเที่ยวมาพูดรถหัวนบีนะมุฮัมมัดมาได้จ่ายหนี้สักทีล่ะมุฮัมมัดขี้ตืดขี้นู่นขี้นี่มันว่าสารพัดเลยแล้วมันไม่ได้ว่าแค่เฉพาะนบีนะครับมันลามปามว่ายันโคตรเง่าสักราชนบีเลยบางแรกเป็นเรายอมรับได้ไหมฮะมาว่าเรายังไม่ยอมมันว่าโคตรพ่อโคตรแม่โคตรเง่าสักราชยันกุยตายายนบีมันพูดเงี้ยไม่ยืนคำหัวนบีมุฮัมมัดอินนักุมกอมุนมุตลุนมุฮัมมัดเอ้ยโคตรเง่าแกน่ะโคตรเง่าแกน่ะกอมุนมุตลุนอัลมุตแปลว่ายืนนี่เหนียวนี่มีนี่มีศีลแล้วไม่ยอมชำระมุฮัมมัดโคตรเง่าสักการะแกเป็นพวกอะไรเหนียวนี่ไม่ยอมใช้นี่หนีนี่อะไรก็ว่าไปมันว่าพี่น้องนักนึกแปลเองนะครับนบีก็เฉยเงียบมีนบีเอาความเงียบเอาความสุขุมใช้นะครับไม่พูดไม่เถียงเลยสักคำหนึ่งนะครับเพราะมันว่าหลายเที่ยวนบีเฉยนบีเฉยมันโอ้โหมันเดินไปหานบีกระชากคอเสื้อนบีนะครับดึงคอเสื้อบิดยังไงนะครับคอเสื้อนบีพี่น้องทราบนะซื้อผ้าของนบีเป็นผ้าหยาบหยาบผ้าหยาบๆนะมันบาดเนี่ยมันลากบาดคอเป็นคอนบีแดงเป็นรอยเลยมึงแรกเป็นเราล่ะบวกเลยมึงแรกฮะปล่อยให้มันยืนค้ำหัวอยู่นั่นแล้วมาทำกันอย่างเงี้ยมึงแรกบวกเลยนะนี่มาชาละมึงแรกนี่มึงแรกดูนบีดูนบีก็ยอมมันทำใช่ไหมแต่อุมัดเนี่ยประสบเหตุอุมัดเห็นเหตุการณ์อุมัดลุกขึ้นไปเยอะยิวคนนั้นทำท่าจะซัดกับเขานบีดุอุมัดหยุดเดี๋ยวนี้เลยอุมัดหยุดนั่งลงเดี๋ยวนี้เลยก็อุมัดก็หยุดแล้วก็ยิวคนนั้นก็หลุดจากอุมัดไปอุมัดก็ไปปั้มกับเขาแล้วนะครับนบีของอัลลอฮ์ทำไมท่านไม่ปล่อยให้ผมจัดการมันซะเนี่ยมันทำกับท่านนะครับเลือดตกยางออกขนาดนี้แล้วเนี่ยท่านจะปล่อยมันทำไมนบีมัสลลองสลัมก็ดุอุมัดอุมัดฟังฉันเนี่ยบอกให้หยุดก็หยุดสินบีดุถ้าเป็นเราละกูดินผมนะผมเสียใจเลยนะถ้าผมแบบเนี้ยกูซาออกหน้าให้นะจะป้องให้อ่ะแทนที่จะดุมันมาดุผมทำไมใช่ป่ะมันทำนบีขนาดนี้นะผมออกหน้าให้นะรับแทนนะแทนที่จะมุฮัมมัดเล่นแม่มันเลยมาเปล่ากลับมาดุใครดุอุมัดอุมัดหยุดเดี๋ยวนี้เลยเสียมารยาทอุมัดถ้าเจ้าหวังดีกับฉันจริงนะเจ้าต้องพูดกับฉันแบบนี้นบีของอัลเลาะห์ครับเจ้าของหนี้เขามาทวงหนี้เขาท่านมีหรือเปล่าถ้าท่านมีท่านรีบชำระคืนเพื่อไปเป็นสิทธิ์ของเขาเจ้าของหนี้ท่านต้องเตือนฉันไม่ใช่มาเข้าข้างฉันไม่ใช่มาปกป้องฉันท่านต้องเตือนฉันให้ฉันรีบใช้หนี้ถ้าท่านนบีของอัลเลาะห์ไม่มีผมจะให้ยืมเอาไปใช้หนี้เขาท่านต้องแก้ปัญหาแบบนี้ไม่ใช่แก้ปัญหาด้วยการใช้กำลังนบีดูใครดูอุมัดอุมัดก็นิ่งไปเลยนะแต่ถ้าเป็นผมก็น้อยใจอ่ะนะอุมัดหยุดเดี๋ยวนี้เลยอุมัดครับเพราะนี่อุมัดรู้ตัวแล้วอุมัดบอกอิสตัฆฟิริลลาฮะลีรอซูลครับช่วยขอกับอัลเลาะห์ให้พระองค์ทรงยกโทษให้ผมด้วยผมผิดไปแล้วแค่นั้นแหละครับยิวเนี่ยมันยืนฟังอยู่นะนบีดูอุมัดเข้าข้างยิวช่วยยิวแทนที่จะยุอุมัดเล่นมันเลยเปล่านบีใช้คำพูดดีๆดูอุมัดให้เหตุผลความสมเหตุสมผลถูกความถูกต้องตามที่นบีพูดไม่มีอะไรผิดเลยยิวเดินมาหานบีนะครับมาคว้ามือนบีเงี้ยคุดินคว้ามือปุ๊บมุฮัมมัด
นี่ที่มีทั้งหมดเนี่ยฉันยกให้ท่านเอาไปใช้ในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมดเลยไม่ใช่ยกให้นบีอย่างเดียวนะยกให้ท่านให้ท่านเอาไปใช้ในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและนับแต่นี้ไปท่านคือศาสนทูตของอัลเลาะห์ตัวจริงที่ผ่านมา10ปีเนี่ยฉันไม่เคยเชื่อและฉันต่อต้านมาตลอดเลยแต่มาณวันเนี้ยฉันเห็นเต็มตาเลยท่านคือศาสนทูตของอัลเลาะห์จริงๆกูชีฮีดูฉันขอยืนยันให้ทุกคนเป็นพยานยืนยันอันนะกะละรอซูลุลลอฮ์ท่านคือศาสนทูตของอัลลอฮ์จริงๆเมื่อ2นาที3นาทียังเป็นยิวยังเป็นยิวแต่พอฟังคำพูดที่ดีของนบีวิธีที่ดีของนบีจากยิวกลายมาเป็นซอฮาบะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทันทีเลยชื่อไซดุบนุซาอ์นะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮูมึงแหละถ้าเป็นเราน่ะตายกันไปข้างนึงแหละฮะป่านนี้ก็โทรเรียกตำรวจแล้วแต่ความลุ่มลึกของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมความพี่น้องพี่เฒ่าความดีนะการมองการไกลของรอซูลที่เราจะไว้ฮิกมะห์ทั้งหมดนี่แหละไม่มีอะไรดีเท่าฮิกมะห์ว่ามายุตัลฮิกมะตฟะกอดอูติยะไคลอนกะซีรอลองถ้าใครได้ฮิกมะห์แล้วนั่นคือกว่าได้ความดีทั้งโลกแล้วความดีทั้งหมดอยู่ที่ฮิกมะห์ฉะนั้นฝากกับพี่น้องนะผมก็มารยาทหน่อยก็ดีเมื่อกี้มีพูดคำไม่สุภาพออกไปนะแต่ว่าขอมาอัพกันแล้วกันนะเมื่อกี้พูดไม่เพาะนะมีมึงมีกลัวได้ด้วยแอคชั่นไปนิดนึงนะแอคชั่นไปหน่อยนานๆพูดแบบมีแอคชั่นก็ฝากกับพี่น้องนะใช้ระยะเวลามาพอสมควรแล้วคำพูดนี่แหละสำคัญที่สุดเลยนะครับดะลีลุอิลมิลมารีสิ่งที่จะบ่งบอกถึงความรู้นะครับศักยภาพทางวิชาการของคนคนหนึ่งก็คืออะไรครับคำพูดของเขาและสิ่งที่จะบ่งบอกถึงความมีมารยาทก็คือการกระทำของเขาและคำพูดของเขาคำพูดเนี่ยสำคัญที่สุดเลยดะลีลุอิลมิลมารอิกอลูฮูสิ่งที่บ่งบอกคำพูดไปเนี่ยรู้เลยไอ้คนนี้มีครูหรือไม่มีครูพูดไปแบบมั่วหรือพูดไปแบบมีวิชาฟังแค่พูดเราก็รู้แล้วกูดินใช่ไหมครับอ้าวแล้วดูว่ามันมีความรู้จริงหรือไม่จริงดูตรงไหนดูตรงการกระทำของเขาเนี่ยแหละคำพูดของเขาจะเป็นสิ่งที่สื่อและก็บ่งบอกถึงมารยาทแล้วก็ความรู้ของเขาด้วยนะครับวันเราตะลาฮะลำงั้นเวลาใครเขาด่านะนะสมมติเราชื่ออะไรเราอะชื่ออะไรฮะดาวุฒเรียนอยู่กับคุณดินเนี่ยลูกศิษย์คุณดินพอออกจากมัสยิดไปก็ไปคว้างมะม่วงก็เห็นมะม่วงเขาห่อยๆอยู่คว้างมะม่วงขโมยมะม่วงเขาไปเขาด่าใครฮะด่าพ่อด่าแม่ลูกใครว่าพ่อแม่มันไม่สั่งสอนเขาด่าใครฮะเราเนี่ยคนขโมยคว้างลูกมะม่วงเขาร่วงอยู่แม่แต่เวลาเขาด่าใครด่ายันพ่อยันแม่อ๋อนี่ลูกศิษย์ครูดินเนี่ยครูมันไม่สอนหรือไงเขาว่าใครว่าครูฉะนั้นทำอะไรนึกถึงครูนึกถึงพ่อแม่ไว้นะพอแค่นี้แหละสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮู